ทีนักลงทุนทุกท่านค่ะก็มาพบกับ eFinSchool ที่จะมาสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์บนโปรแกรม eFinStock Pickup ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำทั่วประเทศค่ะ นักลงทุนหลายท่านนะคะคงเคยใช้งานกราฟแท่งเทียนมาพอสมควรแล้วแต่รู้หรือไม่คะว่ากราฟแท่งเทียนมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นในยุคเซนนกกุเจไดาราวคิรศตวรรษที่18ผู้ริเริ่มคือท่านโซกุฮอ,อนมะโดยคิดค้นและพัฒนามาจากตลาดซื้อขายข้าวล่วงหน้าความมีเสน่ห์ของแท่งเทียนที่ทําให้หลายคนลหลงไหลนั่นก็คือเขาสามารถอธิบายอารมณ์และบรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้ องค์ประกอบของแท่งเทียนนะคะประกอบด้วย2ส,ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือบอดี้หรือว่าลำตัวของแท่งเทียนวาดตั้งแต่ราคาเปิดไปจนถึงราคาปิดส่วนที่2คือชาโดหรือว่าไส้เทียนรากตั้งแต่ราคาสูงสุดไปจนถึงราคาต่ำสุด สำหรับวันนี้นะคะอินดิเคเตอร์ที่เราจะมาแนะนำกันนั่นก็คือ Average Opens c o p e p i หรือว่า AVGOC เป็นอินดิเคเตอร์ที่พยายามหาค่ากลางของราคาโดยให้ความสำคัญกับกึ่งกลางของบอด y ี้หรือว่าตรงกลางของรำตัวแท่งเทียนนั่นเองค่ะ สูตรในการคำนวณน,นะคะนำราคาเปิดบวกกับราคาปิดแล้วหารด้วย2ก็จะได้ตรงกลางของแท่งเทียนพอดบพอดีเลยสำหรับแท่งเทียนใดไม่มีบอดี้นะคะเราจะลากผ่านจุดที่เป็นราคาเปิดและราคาปิดค่ะวิธีการใช้งานค่ะเปิดโปรแกรม e h i s t o p i c app ค่ะเลือกไปที่เทมเพลตซ้ายมือค่ะเลือก f7 add graph เลือกเครื่องหมายบวกด้านขวามือค่ะ add indicator to active panel ค่ะเลือกหมวด general indicator ค่ะพยายามมองหานะคะ indicator ที่มีชื่อว่า average o c price ค่ะหรือใส่คีย์ลัดนะคะที่กล่องซิมโบโดยพิมพ์จุด avg oc ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราจะทำการปรับสีปรับขนาดเพื่อให้เห็นความชัดเจนของอินดิเคเตอร์มากขึ้นค่ะคลิกขวาค่ะเลือกอินดิเคเตอร์ p r r t y r t y ปรับสีค่ะปรับขนาดแล้วสามารถกดปิดไปได้ได้เลยค่ะสำหรับวิธีการอ่านค่านะคะยกตัวอย่างค่ะ BBL ณวันที่27เดือนกรกฎาคมปี2559ราคาเปิดอยู่ที่165บาท50สตางราคาปิดอยู่ที่170บาท50สตางการหาค่ากลางนะคะนำราคาเปิดบวกราคาปิดหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ168บาทเป็นค่าตรงกลางของรำตัวแท่งเทียนณนะวันที่28เดือน7ปี2,559ค่ะ การนำไปประยุกต์ใช้โดยส่วนใหญ่ AVGOC มักจะถูกนำไปใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นอย่างเช่นเส้นค่าเฉลีย่ยปกติเวลาเราดูเส้นค่าเฉลีย่ยถ้าราคาปิดต่ำกว่าเส้นต่ำกว่าก็จะขายถ้าเราอิงราคาโลบางครั้งราคาโลมันนิดเดียวมันก็จะเป็นเกณฑ์ขายแล้วเราจึงใส่เส้น AVGOC เพื่อเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ในการช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะเราทำการใส่ค่าเส้น Simple Moving Average ไป2เส้นนั่นคือเส้น5วันกับเส้น10วันนะคะสังเกตรตรงวงกลมสีเขียวค่ะ BDMs ค่นะณเส้น SMAV 5วันตัดกับเส้น SMAV 10วันตัดลงเป็นสัญญาณขาย แต่เรายังไม่มั่นใจค่ะว่าเป็นขาลงจริงหรือไม่ต้องรอให้ราคาปรับตัวลงจนถึงเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้น e l l e s t OPEN c o s s PRICE ตรงกึ่งกลางของแท่งเทียนก่อนจึงจะขายแบบนี้ทำให้เราชะลอการขายออกไปเพื่อดูความชัดเจนถัดมาค่ะสังเกตตรงวงกลมสีเหลืองค่ะ BDMs ค่ะเส้น5วันตัดกับเส้น10วันตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ แต่เรายังไม่มั่นใจค่ะว่าเป็นขาขึ้นจริงหรือไม่ต้องรอให้ราคาปรับตัวถึงเส้นสีฟ้าก่อนหรือเส้น a v e r 斯公 e o pipe e n c o s กึ่งกลางของแท่งเทียนจึงจะทำการซื้อแบบนี้ค่ะจะทำให้เราชะลอการซื้อออกไปเพื่อดูความชัดเจน นักลงทุนนะคะที่กำลังมองหาอินดิเคเตอร์ที่ลากตัดกึ่งกลางของลำตัวแท่งเทียนหรือว่ากึ่งกลางของบอดี้สามารถนำอินดิเคเตอร์ e v e r อเ e Open p o ไปประยุกต์ใช้งานได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวใดนะคะพี่ๆนักลงทุนสามารถคอมเมนต์แนะนำันเข้ามาได้เลยนะคะ กดติดตามใต้คลิปวิดีโอค่ะแล้วพบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ